Riding through the city on my bike all day, cause the filth took away my license. It doesn't get me down and I feel เป็นไปตามนโยบายนะของรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งให้ความสำคัญนะในปีนี้อย่างที่มานั่งกลุ่มงานสารสนเทศได้รายงานไปเมื่อกี้นะคะว่าข้อมูลกช.สองคอเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดมีการเพิ่มตัวชี้วัดขึ้นมาก็เลยจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องมาสร้างความเข้าใจกันหลายท่านอาจจะคิดว่าเราสร้างความเข้าใจกันทุกปีนะคะทุกปีแล้วนะแล้วก็ทำไมต้องมีทุกปีต่อๆกันนะคะก็อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะว่าตัวชี้วัดเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนก็ขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกอำเภอนะคะแล้วก็นักวิชาการท่านคณะชุมชนทุกอำเภอด้วยผู้นำคช.ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่เสียสละเวลาอันมีค่าแล้วก็ช่วงนี้นะคะทุกท่านก็มีงานยุ่งอยู่นะแต่ต้องเสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้นะคะต้องขอบคุณมาในโอกาสนี้ด้วยนะรวมทั้งท่านวิทยากรด้วยนะทุกท่านก็ให้ความร่วมมือมาเป็นวิทยากรสร้างความเข้าใจทุกปีเป็นอย่างดีค่ะวันนี้ได้เวลาเหมาะสมแล้วขอเปิดการประชุมชี้แจงการบริหารการจัดเก็บข้อมูลจปท.และกชช.สองคอปี2556ณบัดนี้กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบในการบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจปท.ทุกครัวเรือนทุกปีและข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านกชช. 2คทุกหมู่บ้านในเขตชนบททุก2ปีเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบทนำข้อมูลกชช. 2คและข้อมูลจปท.ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาชนบททุกระดับการกำหนดนโยบายแนวทางการปฏิบัติรวมทั้งอนุมัติโครงการและการติดตามการพัฒนาชนบทตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11กันยายนพ.ศ. 2536สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้จัดการประชุมชี้แจงการบริหารจัดเก็บข้อมูลจปท.และข้อมูลกชช. 2คปี2556โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่พัฒนาชุมชนประกอบด้วยพัฒนาการอำเภอพัฒนากรและเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในแนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลจปท.และกชช. 2คปี2556วัตถุประสงค์หลักเพื่อ 1.ให้ประชาชนในชนบทสามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างน้อยผ่านเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานโดยมีเครื่องชี้วัดจปท.เป็นเครื่องมือ 2. เพื่อให้ข้อมูลกชช. 2คเป็นเครื่องมือในการสำรวจสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านทั่วประเทศสำหรับการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติการอนุมัติโครงการและการติดตามประเมินผลการพัฒนาชนบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มองค์กรประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ3เพื่อใช้ข้อมูลกชช. 2คในส่วนที่มีการจัดระดับการพัฒนาของหมู่บ้านในการพัฒนาของอบต.สภาตำบลอำเภอกิ่งอำเภอและจังหวัดกำหนดพื้นที่เป้าหมายโดยมีพัฒนากรทุกท่านพัฒนาการทุกอำเภอและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอละ2คนรวมทั้งหมดจำนวน62คนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ณห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาในวันอังคารที่8เดือนมกราคม2556ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปจนถึงเวลา 16:00 น.ขอปี2555และการชี้แจงทำความเข้าใจข้อมูลในแบบสอบถามและเครื่องชี้วัดข้อมูลกชช. 2คความสำคัญในการใช้ประโยชน์ข้อมูล 1. สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านตำบลเพื่อกำหนดแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาได้แนวทางแก้ไขปัญหา2แนวทางที่มาจากประชาชนและภาครัฐเป็นผู้ดำเนินการ
2. สามารถลำดับความรุนแรงของปัญหาและความเป็นไปได้ของการแก้ไขปัญหาเพื่อเลือกปัญหาเร่งด่วนที่จะทำก่อนหลังได้อย่างถูกต้อง 3. สามารถวางแผนแก้ไขปัญหาโดยนำข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทมาพิจารณาจัดทำแผนงานโครงการเพื่อบรรจุลงในแผนการพัฒนาชุมชนอีกทั้งยังเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินกิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาของครัวเรือนและหมู่บ้านต่อไปได้ 4. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบระดับหมู่บ้านในการควบคุมดูแลการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการให้บรรลุเป้าหมาย 5. ดำเนินการตามแผนงานโครงการแผนของหมู่บ้านหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชาวบ้านสามารถทำได้เองก็สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดส่วนแผนงานที่ขอรับการสนับสนุนงบจากภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องรองบประมาณไปก่อน 6. สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากอบต.ภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาของครัวเรือนและหมู่บ้านร่วมวางแผนกับภาคีการพัฒนาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์และหมู่บ้านที่ประสบปัญหาด้านต่างๆในที่ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาตำบล